เคี่ยวโดยการใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมดูสูตรก่อนแป๊บนึง Und was isst du? Was ist ja für mich? Together. Nee. ก็เป็นแล้วนี่ไม่ใช่เห็ดหนูมันคือคนปัญญาอ่อนไม่ได้แบบเด็กน่ารักเด็กมันคือคนปัญญาอ่อนจะเริ่มทำการแสดงทำกับข้าวแล้วแต่มีเรื่องที่ทำให้ดิฉันโมโหนิดนึงฉันไปซื้อหมู3ชั้นมาแล้วฉันก็บอกว่าให้เอาหมู500กรัมพนักงานเอดิก้าขายหมูให้ฉันคือมันจะพอไหมพี่สาวแค่นี้เองแล้วเบิ่งฉันกินด้วยเองฉันกินแต่เรียกว่ามันดึกลงสั่งค่ะก็คือกินจุกินสุดๆจะมาเท่านี้ได้ยังไงหมูความบกพร่องของตัวเองด้วยไม่ได้ดูกับเขาสรุปคือฉันต้องเดินออกไปซื้อใหม่ใช่ไหมดีนะทุกคนที่บ้านในใกล้เอดิก้านี่ซื้อไปเลยค่ะ1กิโลกินให้ท้องแตกตายไปเลยป่ะนี่เธอเห็นหลังคาตรงนั้นไหมตรงนั้นแหละคือบ้านฉันก็ไม่ได้ไกลจากเอดิก้ามากมีหลายคนคอมเมนต์ว่าสงสารในเวลามาซื้อของแล้วแบบเหมือนในแบกเยอะให้ในซื้อจักรยานสักคันคือทุกคนบ้านเนยไม่ได้ไกลจากเอดิก้ามากนะคะไม่ได้ไกลจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนยไม่จำเป็นต้องใช้จักรยานนะทุกคนคือเดินประมาณ2นาที1นาที2นาทีก็ถึงบ้านแล้วไม่ไกลมากทางเข้าบ้านอยู่ข้างหน้าเซบูสหั่นหมูเสร็จแล้วนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนี่คือหมูน่าจะประมาณเกือบ1กิโลอะจุกจุกจุกๆไปเลยวันนี้เราทำหมูฮ้องใครไม่ฮ้องแต่หมูฮ้องเนยก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะทุกคนว่าหมูฮ้องปกติได้ยินแต่หมูจี๊ดหมูจี๊ดอะไรเงี้ยแถวบ้านได้หมูจี๊ดหมูป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหมูฮ้องดิฉันไม่รู้แต่ได้ยินว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภูเก็ตแต่ว่าต้นกำเนิดน่าจะมาจากจีนหรืออะไรเงี้ยแต่อย่าถามถึงความรู้กับดิฉันค่ะปึ๊กอย่าถามอะไรที่เป็นสาระความรู้ Google ค่ะGoogle ค่ะเปิดเลยหญิงอย่ามาถามซ้ำค่ะซ้ำไม่รู้เรื่องค่ะคือรากผักชีฉันสู้ชีวิตมากก็คือตายแล้วตายอีกนะคะไปถอนมาจากต้นสดๆเลยต้นของตัวเองก็คือสู่ชีวิตแห้งหญิงแล้วก็มีกระเทียมนะคะที่จะใช้พริกไทยขาวพริกไทยดำนะคะผงพะโล้ค่ะอันนี้เพื่อความรวดเร็วผงปรุงรสค่ะผงปรุงรสซอสปรุงรสค่ะอันนี้หอมมาจากไทยเลยนะจ๊ะพี่สาวซีอิ๊วขาวจ้าเพิ่มความดุดำเข้มดีซีอิ๊วดำจ้าในสูตรเขาบอกว่าไม่ใส่ขาดไม่ได้จริงๆค่ะผงชูใส่ลงไปผงชูรสแล้วก็น้ำตาลค่ะเนยจะมาโขลกกระเทียมพริกไทยสับเกลืออะไรให้มันเข้ากันก่อนนะจ๊ะแล้วก็เราจะมาถึงขั้นตอนการหมักหมูหมักหมีของเรานะคะพี่สาวไปเลยจ้าจะมาโขกๆสับๆบดๆสไตล์ตัวแม ทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้เลยเนาะก็จะแบบว่ามีความหอมสมุนไพรมากแล้วก็ซีอิ๊วดำคือหอมมากเป็นตะแซ่บในโขลกแบบสามเกลือโขลกแบบสมุนไพรไม่ได้ละเอียดมากนะคะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจตามนั้นถ้าใครแบบว่าอยากโขลกนานกว่านี้ให้มันละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะรากผักชีของเนยมันแห้งแล้วทีเนี้ยโขลกได้ไม่ละเอียดนะคะทุกคนเนยก็เลยโขลกประมาณนี้แล้วก็คือง่ายมากพี่สาวงงไหมใส่ทรงใส่ซอสอะไรนู่นนั่นนี่เสร็จแล้วก็มาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นเราก็จะเอาน้องหมูไปเคี่ยวนะคะเวลาการเคี่ยวก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมง 1-2 ชั่วโมงทุกคนก็คือทำง่ายแต่ใช้เวลาแต่ไม่เป็นไรระหว่างที่เรารอหมูใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเนยจะพาเพื่อนๆไปดูว่าวันนี้เนยทำอะไรบ้างซึ่งดิฉันรับบทเป็นแม่บ้านสาวดาวขนองยั่ววันนี้ก็คือจะทำความสะอาดบ้านอะไรต่างๆ
นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพัสดุที่นานมากที่ดิฉันไม่แกะไม่รู้อะเขาเรียกอะไรเห็นไหนคำไปสิก่อนได้ป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวได้ขออนุญาตไปประกอบก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนจบมันจะเป็นอะไรยังไงถ้ารอฉันประกอบเสร็จหล่อนดูไปด้วยฉันประกอบไปด้วยคงอีกประมาณ3วันค่ะไม่ได้นอนกันพอดีจะขอไปต่อก่อนเดี๋ยวกลับมาโชว์ค่ะ 2000 years later ในประกอบเสร็จแล้วนะจ๊ะช่างสาวดาวขนมยั่วก็คือประกอบได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะลองตั้งดูนะคะว่าได้ไหมอันนี้ก็คือเครื่องดูดฝุ่นของเนยอุ้ยลดเกินลดเกินอ่ะได้อยู่ได้เลยเนยก็หมักหมูเสร็จแล้วนะคะทุกคน1ชั่วโมง10นาทีเต็มๆกลิ่นคือดีมากแล้วตอนนี้เราก็จะเอาน้องไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวโดยการใช้เวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมดูสูตรก่อนแป๊บนึงอย่าถามซันก็ก๊อปปี้เขามาค่ะหญิงเขาบอกว่าให้เติมน้ำเปล่าจากนั้นตั้งน้องให้เดือดแบบผุดๆแบบเหมือนซ้อมตกนรกอะไรเงี้ยแบบให้มันเดือดเดือดผุดๆเสร็จปุ๊บพอน้องเดือดบุบบับบับแล้วเราก็จะผ่อนไฟให้น้องอยู่ที่ไฟระดับกลางจากนั้นก็เคี่ยวต่ออีก45นาทีงงไหมไม่งงมาจะเอาคุลีน้องนิดนึงน้องน่าอีกเป็นตะแซ่มากเลยอ่ะเป็นตะแซ่เดี๋ยววันนี้เนยจะตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับมันน่าจะแบบหนุบหนับเนาะแม่หิวข้าวน้ำจิ้มที่เราทำนะมีความแบบข้นๆคักๆมากพี่สาวแบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดในคำเดียวค่ะลองจินตนาการว่าเราจะจิ้มกับหมูฮองที่แบบนุ่มๆละลายในปากชิมให้ดูแล้วเคี้ยวเข้าไปในน้ำมันจะมีความถั่วความน้ำตาลแบบแซ่บสะบัดฮองไหมคะครับเอาจูเต้ฟิลเลอร์ซะค่ะตานาคุฮัตเซ็นเตอร์ลาพีเยี่ยมจ้ะไปอาบน้ำIt's okay ไปเลยทุกคนพอน้องเดือดแบบนี้แล้วเนยก็จะปรับไฟเป็นไฟกลางนะคะก็จะประมาณ5นะนี่ก็จะผ่อนน้องเป็นไฟกลางเลยส่วนหมูนะคะไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยน้องทิ้งไว้แต่เราก็แบบว่าจะมาดูน้องบ้างแล้วก็แบบคนๆบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนเขาเรียกว่าการเคี่ยวแต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าเคี่ยวตลอดเวลาแต่เรามาแบบ5นาที10นาทีมาดูครั้งนึงอะไรเงี้ยฉันก็พูดเหมือนฉันแบบมีความรู้เนาะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะฉันแอบตามแผนก็คือเราจะเคี่ยวน้องแค่45นาทีใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าการทำหมูฮ้องที่ถูกต้องที่ซันได้ศึกษามาก็คือมันต้องต้มจนน้องแบบน้ำคลุกคลิกจนน้ำเหลือน้อยนิดเดียวนั่นก็คือหมูฮ้องที่ถูกต้องฉะนั้นแล้ว45นาทีไม่มีอยู่จริงค่ะตอนนี้จะประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วน้องก็ยังไม่คลุกคลิกให้เราแต่ตอนนี้คุณอเล็กซ์คือหิวข้าวมากหิวข้าวแบบไม่ไหวแซวอีกประมาณ30นาทีน้ำมันเหลือน้อยเหลือมากแค่ไหนก็สร้างแล้วอีก30นาทีถ้ายังไม่ได้ก็แล้วแต่ก็คือจะกินเลยเพราะว่าสามีดิซันคือหิวข้าวมากตอนนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วพี่สาวยังไม่ได้กินเลยค่ะแม่เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือกับข้าวของอเล็กซ์ที่นี้ว้าวจะแซ่บไหม Don't forget to show your friend นะโอเคกินข้าว
วู้ว้าวจะแซ่บไหมดูสิหอมไหม Und was isst du? Heute ist ja für mich. Together. Nee. So gemein. Kleines Stück. Aus Höhe. Nee, nur eins. Oh, ein OE. Oh, โอ้ย over acting it's real or not เนี่ยเอาละค่ะ really สุดสุดอร่อยมากเลยเหรอคะอร่อยมากมากมากจังเกิ้ลจังเกิ้ลอร่อยมากอร่อยมากเลยอืมคำแรกอร่อยจริงๆเนาะอร่อยมากจริงๆหมูมันยังไม่ค่อยนุ่มแบบยังไม่ละลายดีเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเนยต้มไว้ไม่นานนะทุกคนเพราะว่าเล็กหิวข้าวมากตอนนี้จะทุ่มนึงแล้วค่ะไม่มีเวลาแล้วค่ะจิ้มค่ะแพ็ดโอ้ยเจ๋งตบแก้มไหมโอ้ยเหี่ยงเธอจินตนาการแบบมันหมูแบบนุ่มๆแบบกรุบกรับกรุบกรับ not too much not too much spicy เด้ยเผ็ดมาก10%โอเคงั้นตบแก้มเอาน้ำจิ้มไต้บักลายไปนี่เผ็ดไหมโอ้ยเนาะอร่อยมันเผ็ดลองใส่แบบน้ำซุปเขาเรียกอะไรนะลองใส่น้ำเคี่ยวนิดนึงหมูฮ้องมันจะมีแบบความเค็มเค็มนำหวานปลายนี่คือหมูฮ้องที่ถูกต้องไม่คิดว่าถ้าแบบต้มนานกว่านี้ให้น้องมันแบบเปื่อยแบบเปื่อยยุ่ยลงไปแบบละลายในปากก็คือแบบจะอร่อยมากแต่นี้คือแบบเวลาจำกัดทุกคน อร่อยจริงๆเนาะจริงจริง This and your lovely noodle I think Only one left me Yeah Only one I อร่อยจริง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 อร่อยอร่อยอร่อยโอ้พี่ซูฟี่โอ้กะทิพวดพวกหนูหูหลุบเลยนะขอแอมบูเลนซ์ปอดเต็กตึงอ่ะ You can choose Thai food and German food Oh. Ja, Thai food. Thai food. Das ist echt so. Gut mix, ne? Deutsch ist sehr gleich. For the first time you don't like seafood. Ja. But when you go to Mum Aloy, Pattaya, before, yeah. You can tell them about it. Yeah, you know, but it changed my mind about seafood a lot. Maybe I wouldn't eat tintenfish. On boat, if we go to this restaurant first. Thailand trip is make your opinion change about seafood or not? Yeah. Oh, yeah, but for me, it's make me wow all of my life living in Thailand. And for me, I never get the best restaurant like this before. Mm. I tried from the first time and it touched my tongue and I. Wow! Food, อร่อยมาก ถ้าใครมีโอกาสไปพัทยาหรือว่าไปสาขาอื่นๆนะคะร้านมุมอร่อยมาก10ไม่ค่ะอร่อยทุกเมนู Next trip we go to Phuket and then we go to eat this from original they say is
ทุกคนเชื่อไหมว่าอันนี้คือหมูประมาณ1กิโลทำไมที่เนยแบบว่าโมโหที่แบบว่าเนยไม่ได้เช็คหมูอ่ะคือพวกเนย2คนน่ะเหมือนจะกินน้อยนะไม่น้อยค่ะพี่สาวพี่สาว What does it mean พี่สาว Sister What เอ๊ะ Why you remember I just told you one time or what is yeah. เก่งมากIch bin stolz auf dich คำนี้ค่ะHave some restaurant want to sponsor you to review the restaurant on eating show how you review โชว์เลย show your skill เลย Like this. Oh look at this look at this no no sap 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 hum ตอแหลมากกูรีวิวแบบตอแหลดีมากชอบจริตจักร้านมาเต็ม10ไม่หักเอามาเขียดคือแท้อ๋อก็คือเป็นแนวนั่นก็คือว่าเป็นแนวนี้พ่อจะเฮ็ดหนูก็คือคนปัญญาอ่อนก็ได้แบบเด็กน่ารักเด็กมันคือคนปัญญาอ่อนอ่ะครับน่ารัก